คือแต่ละที่มันจะมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เราติดใจแล้วก็อยากจะกลับไปผมคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของร้านหนังสืออิสระจากประสบการณ์2ปีที่เปิดร้านหนังสือบุ๊กโมบี้และได้เดินทางไปสำรวจร้านหนังสืออิสระหลายประเทศทั่วโลกทำให้ปราบดาหยุ่นเข้าใจว่าอัตลักษณ์ของร้านที่ชัดเจนจากการคัดเลือกหนังสือที่ขายและจัดกิจกรรมน่าสนใจรวมถึงบรรยากาศเป็นมิตรที่เจ้าของร้านและนักอ่านสามารถพูดคุยกันอย่างถูกคอคือเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนให้กลับมาที่ร้านและทำให้ร้านหนังสือขนาดเล็กสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการขยายตัวของร้านหนังสือเครือข่ายขนาดใหญ่ทั่วประเทศหนึ่งในเคล็ดลับจากเจ้าของร้านหนังสืออิสระที่นำมาแลกเปลี่ยนกับผู้ที่สนใจในงานร้านหนังสืออิสระนับหนึ่งให้ถึงฝันจัดเป็นครั้งแรกโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านหนังสืออิสระรายใหม่และให้เข้าใจวงการนี้มากขึ้นการอยู่รอดของร้านหนังสืออิสระหรือจริงๆแล้วร้านอิสระอะไรก็ตามเนี่ยผมว่ามันคือต้องมีร้านนั้นๆเนี่ยต้องมีอัตลักษณ์ของตัวเองที่ค่อนข้างชัดเจนครับร้านหนังสืออิสระจึงต้องสร้างบรรยากาศสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะครับอันนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะมีสูตรแล้วล่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าของร้านขึ้นอยู่กับคนดูแลคนออกแบบหลายอย่างรวมๆกันจากการแค่เป็นลูกค้าเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนทางความรู้สึกพี่ใช้คำนี้ครับพี่เรียกมันว่าหุ้นส่วนตามความรู้สึกมันหมายความว่าไงมันเหมือนว่าลูกค้าก็ไม่ได้มาหุ้นมาทำอะไรกับร้านกับเราหรอกแต่ว่าการที่เขารู้ว่ามันมีสถานที่หนึ่งที่ไปแล้วเนี่ยมันสามารถมีคนพูดคุยได้ด้วยกับการที่คุณไปร้านหนึ่งอาจจะจ่ายตังค์แพงกว่าแต่ว่ามันคุยไม่ได้ครับมันอยากมีใครสักคนที่ระบายอ่ะมันเหมือนกับว่าพี่คิดว่าสังคมยังต้องการสิ่งที่เราเรียกว่า human touch ครับสิ่งที่ความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ปัญหาหลักในการทำร้านหนังสืออิสระของผู้ประกอบการหน้าใหม่คือการขาดความเข้าใจเชิงธุรกิจจึงไม่สามารถบริหารการเงินและจัดการสต็อกหนังสือได้อย่างเป็นระบบนอกจากนั้นการลดราคาสินค้าในช่วงสัปดาห์หนังสือแห่งชาติยังทำให้นักอ่านคุ้นชินกับหนังสือลดราคาและไม่อยากซื้อหนังสือในราคาเต็มจากร้านขนาดเล็กร้านหนังสือให้ส่วนลดไม่ได้เพราะกำไรมันฟิกมาค่อนข้างน้อยมาก 25% เนี่ยการให้กำไร 10% เนี่ยเป็นรายได้หายไปครึ่งนึงมันก็เลยทำปัจจัยเหล่านี้มันเป็นปัจจัยประกอบที่ทำให้หลายร้านอาจจะไม่ทันคิดก็เลยอยู่ไม่ได้ประกอบกับว่าปัจจัยหลักพี่คิดว่าคนทำเองอาจจะไม่ได้รักหนังสือจริงอาจจะมองว่าการทำร้านหนังสือมันมีภาพของการเป็นบรรยายชนของมีภาพของความโรแมนติกฉับอยู่บางๆกำลังนี้นะครับพอเอาเข้าจริงแล้วมันก็เลยเจอปัญหามากมายที่อาจจะทำให้เขาถอดใจถ้ามีใจรักอย่างเดียวชอบอ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ยืนอยู่บนโลกของความจริงทางด้านธุรกิจนะฮะคือบางอย่างเนี่ยเราต้องคือมันเป็นร้านนะครับมันเป็นร้านที่ทำธุรกิจมันเป็นถึงแม้ว่าหนังสือจะเป็นวัฒนธรรมจะเป็นข้อมูลทางปัญญาจะเป็นความรู้เนี่ยแต่มันอยู่ในรูปแบบของสินค้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้การที่2สายส่งรายใหญ่ในไทยอย่าง C1 Education และ Amarin Book Center เจรจาสำนักพิมพ์เก็บค่าธรรมเนียมศูนย์กระจายสินค้าร้อยละ1จากราคาปกและมีแนวโน้มจะเพิ่มส่วนแบ่งกำไรจากการขายหนังสือขึ้นอีกประมาณร้อยละ10จะส่งผลกระทบต่อสำนักพิมพ์เล็กและคนอ่านเป็นวงกว้างจึงมีความพยายามช่วยเหลือสำนักพิมพ์อิสระและร้านหนังสือขนาดเล็กอยู่ตลอดทางการจัดสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติและจัดมาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์จำกัดที่ตีพิมพ์วรรณกรรมคุณภาพจำนวนจำกัดและวางจำหน่ายในร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นรวมถึงมีการวางแผนจัดทำบุ๊กโลจิสติกที่จะพลิกวงการขนส่งหนังสือในประเทศการอบรมผู้สนใจทำร้านหนังสืออิสระครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของคนตัวเล็กที่ฝันอยากทำร้านหนังสือและจะมีการอบรมผู้สนใจทำสำนักพิมพ์อิสระต่อไปในปีหน้าคือมีความรู้สึกว่าอีบุ๊กเนี่ยมัน